สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการหะดีษโดยอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอะดีมAllahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh พี่น้องที่รับชมรับฟังวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับขอความเมตตานะครับมีแด่พี่น้องที่ยืนหยัดอยู่กับการพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىแน่นอนครับว่าดุนยาเราจะอยู่กันอายุขนาดไหนก็ตามแต่สุดท้ายสิ่งที่เราประจักษ์เป็นนิจศิลป์แล้วก็เห็นกันอยู่ทุกวันนั่นก็คือมีคนล้มหายตายจากเราไปนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่เรารู้จักบุคคลที่เราให้การเคารพหรือบุคคลที่เราสนิทชิดเชื้อนะครับก็จะมีข่าวเกิดขึ้นมาก็คือข่าวการแจ้งญะนาซะห์นะครับซึ่งเราก็เห็นว่าก็จะมีผู้คนล้มตายกันนะครับในแต่ละวันในสังคมเราและรวมไปถึงสังคมโลกด้วยนะครับที่อยู่นอกประเทศไทยหรืออาจจะอยู่ไกลโพ้นออกไปเราก็เห็นว่ามีคนล้มตายกันมันเป็นเครื่องชี้วัดว่าวันหนึ่งเราก็อยู่กันดุนยานะครับกับอายันของเราที่อัลลอฮ์กำหนดมาให้ซึ่งวัลลอฮุอาลัมนะครับว่ามันจะถึงเราเมื่อไหร่หรือมันจะเดินเข้ามาหาเราอีกกี่วันในข้างหน้านี้นะครับแต่มันจะมาเมื่อไหร่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญเพราะเรื่องของอายันเป็นเรื่องของอัลลอฮ์ไม่ได้เป็นเรื่องของมนุษย์แต่เรื่องของมนุษย์ก็คือทำยังไงให้อายันมาแล้วเราไปพบกับอัลลอฮ์ได้อย่างหมดจดสายสะอาดแล้วก็ปราศจากความผิดที่เราได้ประกอบเอาไว้บนดุนยานั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดนะครับแน่นอนนะครับว่าการที่จะทำให้ส่วนหนึ่งของชีวิตเราดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นดุนยาหรือเป็นเรื่องราวของศาสนาก็คือการที่เราได้ศึกษาอันอิสลามควบคู่ไปกับหน้าที่การงานที่เราทำนะครับอิสลามไม่ได้ให้เราได้ทิ้งหน้าที่ของเราที่เป็นดุนยาหากแต่อิสลามให้รู้ว่าหน้าที่ของเราที่เป็นดุนยานั้นทำยังไงให้อิสลามไปอยู่กับเราในหน้าที่การงานของเราในออฟฟิศในบนรถเมล์นะครับหรือที่ไหนก็ตามที่มันเป็นการงานของเราเมื่อจะทำให้ชีวิตเราได้ประสบความสำเร็จทั้งดุนยาและก็ได้รับความสำเร็จในวันที่เราไปพบกับอัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอัลาและโดยเฉพาะในขณะที่เรารอการชำระบัญชีก็คือเราอยู่ในอัลัมบารซักอยู่ในโลกของวิญญาณอยู่ในกุบอร์นะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่จะเผลอไผไปกับการไม่เข้าใจว่าชีวิตเรามันจบได้ทุกวินาทีเพราะมันไม่ถูกกำหนดมันไม่ได้โชว์วันหมดอายุเหมือนกับภาชนะที่เราเห็นหรืออาหารหลายๆประเภทที่เราเห็นว่ามันมีทั้งวันผลิตแล้วก็มีทั้งวันที่หมดอายุแต่ตัวเราเองนะครับถูกตรีตาว่ามีวันที่ผลิตว่าเราเกิดวันที่เท่าไหร่นะครับในสุติบัติในทะเบียนบ้านแต่ในขณะเดียวกันเราไม่มีถูกกำหนดไว้ว่าจะจากดุนยาไปด้วยกับวัยเท่าไรอายุเท่าไรนั่นแหละเป็นสิ่งหนึ่งที่เราไม่เหมือนกับอาหารกระป๋องที่เราพยายามจะทานมันก่อนได้นะครับก่อนที่มันจะหมดอายุฉะนั้นโอกาสทำความดีจึงเป็นโอกาสของมุสลิมที่ต้องไขว่คว้าให้ได้มากที่สุดนะครับอย่ารอเวลาจนกระทั่งบางทีไม่มีโอกาสได้ทำกับ
ความรู้ความสามารถของตัวเองนะครับเราไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องเรียนศาสนาจนกระทั่งเป็นครูบาอาจารย์นะครับเพราะซอฮาบะเองก็ไม่ใช่เป็นบุคคลที่เป็นครูเป็นผู้สอนศาสนากันทุกคนนะครับทุกคนก็มีอาชีพมีซอฮาบะไม่จากเรือนแสนมีซอฮาบะไม่กี่ท่านที่เรารู้จักเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากการที่เขาได้สอนศาสนาได้ทำหน้าที่ในการเผยแผ่อิสลามแต่ก็มีซอฮาบะอีกเรือนหมื่นนะครับที่อาจจะเราอาจจะไม่รู้จักชื่อเลยนะครับแต่ก็ยังได้เป็นซอฮาบะท่านนบีเพราะเขาอาจจะไม่มีโอกาสได้เรียนศาสนาเหมือนกับซอฮาบะบางท่านแต่เขาก็ยังใช้ชีวิตอยู่ในส่วนที่ท่านนบีและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจก็คือรอดิยัลลอฮุอันฮุมชนเหล่านี้เป็นชนที่อัลลอฮฺพอใจพอใจกับผลงานแล้วก็หน้าที่ของตัวเองที่สามารถทำควบคู่กันไปได้ระหว่างดุนยากับอาคิเราะห์และส่วนหนึ่งก็คือการอิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์ที่ซอฮาบะทุกคนมีอยู่ในขณะที่หลวมตัวไปพลาดพังไปเผลอไผลไปในการทำความชั่วเขาอิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์จึงเป็นประเด็นที่เรามาพูดคุยกันว่าผลของอิสติกฟาร์ทำไมมันดูเหมือนจะยิ่งใหญ่ดูเหมือนจะสร้างกำไรให้กับชีวิตของคนที่เป็นมุมินมากเหลือเกินนะครับจนนำไปสู่เรื่องของมหัศจรรย์ของการอภัยโทษหรือการอิสติกฟารนั่นเองครับพี่น้องอายะห์กุรอานนะครับหลายตอนที่เราคุยกันแล้วก็จะเหมือนอัลลอฮ์ได้สำทับเราในอายะห์กุรอานหลายอายะห์ด้วยการที่พูดถึงเรื่องของอิสติกฟารว่ามนุษย์เนี่ยเมื่อหนีความผิดไม่ได้นะครับเราเองเมื่อพลาดทำความผิดไปแล้วหน้าที่เราอย่าตะกับบดอย่ายิงกับอัลลอฮ์แต่ให้เรากลายเป็นผู้ที่ต่ำต้อยแล้วก็ขอลุกโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังที่นบีหลายๆท่านด้วยกันนะครับได้ทำหน้าที่ในการเชิญชวนเรียกร้องให้ประชาชาติของตัวเองได้หันไปสู่การอิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮฺให้หันไปสู่การเตาบัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับด้วยกับการที่อัลลอฮฺได้สัญญาถึงการอิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์ไม่เหมือนกับการอิสติกฟาร์หรือการขอต่อมนุษย์นะครับขอต่อมนุษย์เนี่ยเราไปขออภัยเขาบางทีเขาไม่ยกโทษให้บางทีเขาอาจจะยังคุณยังติดเนื้อหรือรู้สึกไม่สบายใจกับความผิดของเราแต่สัญญาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอายะห์กุรอานหลายๆอายะห์ด้วยกันเมื่อเรากล้าเอ่ยกล้าขออภัยโทษจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์สัญญาบอกว่าคนเหล่านี้เป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ตอบรับการเรียกร้องเขาตอบรับการสารภาพผิดต่อเขานะครับอายะห์กุรอานบทหนึ่งนะครับที่พูดถึงกลุ่มชนหนึ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าวายาเก้ามีที่บรรดานบีหรือนบีฮูดนะครับได้พูดถึงกลุ่มชนของตัวเองที่ประกอบความชั่วไว้หลายต่อหลายเรื่องด้วยกันเนี่ยครั้นเมื่อเห็นความผิดของคนเหล่านี้ในกลุ่มของประชาชาติของตัวเองทำความผิดเยอะหน้าที่ของนบีก็เลยต้องตักเตือนต้องเชิญชวนต้องสะกิดนะครับโดยที่ท่านนบีฮูดได้กล่าวว่าวายาเก้ามีอิสตัลฟิรูรับบากุมโอ้ประชาชาติของฉันนะครับพวกท่านจงขออิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์กับเนื้อกับตัวไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งอัลลอฮ์เป็นพระผู้อภิบาลของพวกท่านทั้งหลายซุมมาตูบูอิไลฮิอิสติกฟาร์แล้วก็สัญญากับอัลลอฮ์ว่าจะเลิกทำความผิดที่เราเรียกกันในภาษาของเราก็คือเตาบัตตัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายุรซิลุสซะมาอะอะลัยกุมมิดรอรอนะครับอัลลอฮ์ก็จะทำให้ท้องฟ้านะครับมาหาพวกท่านแบบมิดรอรอก็คือทำให้ท้องฟ้าได้เปิดประตูท้องฟ้าได้เปิดถึงคุณงามความดีให้กับพวกเราให้กับพวกท่านตามใดก็ตามที่พวกท่านหันหน้าสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวายดิดกุมกูวะตันอิลากูวะติกุมและอัลลอฮ์ก็จะเพิ่มพลังนะครับเพิ่มพลังให้กับพวกท่านแล้วก็นะครับบวกกับพลังของพวกท่านที่มีอยู่เดิมอยู่แล้ววะลาตะตะวัลเลามุจริมีนแต่พวกท่านอย่าปฏิเสธการอิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์อย่าปฏิเสธการหันหลังให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั่นหมายถึงเมื่อพวกท่านไม่เชื่อในอัลลอฮ์พวกท่านไม่สารภาพผิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนความผิด
เหล่านั้นมันมีผลกับพวกท่านอยู่แล้วถ้าพวกท่านผินหลังไม่สนใจดื้อดึงแน่นอนมันก็จะต้องมีบัลลอเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขาอาจจะเป็นดุนยาหรืออาจจะเป็นอาคิเราะห์ท่านอบีชูเอฟก็เป็นอีกนบีหนึ่งนะครับที่เรียกร้องกลุ่มชนของตัวเองเมื่อเห็นความผิดมันเกิดขึ้นมากท่านก็เลยกล่าวบอกว่าวัสตากฟิรูร็อบบะกุมพวกท่านวันนี้ถึงเวลาที่พวกท่านจะต้องขอข่าวขออิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์ในความผิดที่ตัวเองทำอยู่แล้วนะครับซุมมาตูบูเห็นไหมครับว่าอายะห์กุรอานจะพูดถึงอิสติกฟาร์กับเตาบะห์อยู่คู่กันตลอดอย่างที่เราบอกกันไปแล้วว่าเราคุยกันในรายละเอียดแล้วว่าอิสติกฟาร์มันคือการลบล้างความผิดในอดีตส่วนเตาบะห์เนี่ยมันจะไปลบล้างความผิดที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตอายะห์กุรอานก็เลยเอาอิสติกฟาร์มาอยู่คู่กับการเตาบะห์ตัวต่ออัลเลาะห์อินนะร็อบบีรอฮีมุนวะดูดเพราะลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าพวกท่านกลับมาเชื่ออัลลอฮ์กลับมาเตาบัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลับมาขออิสติกฟาร์เมื่อไรอินนะร็อบบีแท้จริงพระผู้อภิบาลของฉันก็หมายถึงพระผู้อภิบาลของท่านนบีชูเอฟก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ทรงรอฮีมเมตตาวะดูดและผู้ทรงเปี่ยมไปด้วยความรักนะครับความเอ็นดูอีกอายะห์นึงนะครับอัลลอฮ์ได้กล่าวเอาไว้ว่าอนิสตักฟิรูร็อบบะกุมพวกท่านทั้งหลายจงอิสติกฟาร์ต่อพระผู้อภิบาลของพวกท่านตุมมาตูบูอิไลฮิและจงขอตอบัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายูมัตติอะกุมนี่คือผลนะครับผลของการตอบัตเนี่ยอัลลอฮ์สัญญาบอกว่ายูมัตติอะกุมอัลลอฮ์จะให้ความสุขมาตาอันด้วยกับความสุขนะครับฮัสานันที่ดีคนเรามีความสุขกันได้ทุกคนแต่ความสุขที่มันมาจากความดีกับความสุขที่มาจากความชั่วต่างกันพี่น้องหลายๆคนมีความสุขกับการมั่วยากับการเล่นการพนันกับการใช้เวลา10-20ชั่วโมงอยู่กับบ่อนการพนันได้ก็เป็นความสุขแต่เป็นความสุขที่ผลของมันจะเป็นทุกข์เกิดขึ้นมาแต่คนที่ตอบัตตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าจะมีความสุขหลังจากการตอบัตตัวอัลลอฮ์จะประทานความสุขให้กับเขาแล้วเป็นความสุขที่มันจีรังยั่งยืนมันต่อเนื่องนะครับอิลาอัจลิมมุซัมมานะครับตามที่อัลลอฮ์ประสงค์เลยก็คือมันมีระยะเวลาที่เรากำหนดไม่ได้ความสุขเหล่านั้นแต่ความสุขของมนุษย์ที่ทำเนี่ยแล้วเป็นความสุขที่ไม่ดีมันเป็นแค่เพียงชั่วครู่ชั่วคราวเงินหมดเราก็ทุกข์นะครับร่างกายไม่ไหวเราก็ทุกข์เวลาไม่มีเราก็ทุกข์มันเป็นความสุขแค่เพียงชั่วครู่ชั่วคราวแต่ความสุขของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์สัญญาว่ามันจะมีตลอดกาลนะครับวายุติกุลลีดีฟัตลินฟัตละหูและอัลลอฮ์ก็จะประทานความโปรดปรานมาให้กับเขาอย่างล้นหลามนะครับว่าอินตะวันเราสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์สัญญากับพวกเราบอกว่าและถ้าหากพวกท่านผินหลังกับการอิสติกฟาร์ผินหลังกับการที่จะยอมรับในพระเจ้าของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอินนีอะคอฟุอะลัยกุมอะดาบุนอะดาบอินนีอะคอฟุอะลัยกุมอะดาบะยอมกะบีรฉันเกรงว่าอัลลอฮ์จะนำการลงโทษมาให้กับพวกท่านนะครับด้วยกับการลงโทษที่ยิ่งใหญ่กับที่หนักหน่วงนี่คือการพูดถึงกลุ่มชนหลายๆกลุ่มชนในอัลกุรอานที่พยายามสำทับนบีแต่ละยุคแต่ละสมัยพยายามสำทับคนของตัวเองอุมมะห์ของตัวเองว่าอัลลอฮ์เท่านั้นที่จะแก้ปัญหาชีวิตเราได้ทุกเรื่องอิสลามเท่านั้นนะครับที่มันจะเป็นทางออกในการดำเนินชีวิตของพวกเราไม่ว่าพวกเราจะอยู่ในภาวะใดก็ตามภาวะที่ทุกหนักขนาดไหนก็ตามนะครับอายะห์กุรอานอีกอายะห์นึงที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงนบีนูห์นะครับที่ได้เตือนกลุ่มชนของตัวเองแล้วก็สำทับกลุ่มชนของตัวเองบอกว่าฟะกุลตุสตักฟิรูร็อบบะกุมพวกท่านทั้งหลายจงขออิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนะฮูกานะกอฟฟารอเพราะอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงให้การอภัยกับเบาของพระองค์นะครับนี่คือดุอาต่างๆที่เราเห็นว่าทุกๆอัมบิยะทุกๆนบีพ
พยายามในการเตือนแต่ละประชาชาติแต่ละกลุ่มชนแต่ละหมู่ชนของตัวเองว่าความผิดมันเกิดขึ้นกันทุกยุคทุกสมัยอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าความผิดที่มันเกิดขึ้นมันถ้าเรารู้จักการขอการลุกโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารางวัลที่ยิ่งใหญ่มันก็จะมาหาพวกเราและใครก็ตามที่ไม่เชื่อฟังคำสั่งนี้หรือคำนาซีฮัตเหล่านี้เมื่อไรเขาเหล่านั้นก็จะได้รับการลงโทษที่เจ็บปวดแล้วก็รุนแรงมากที่สุดนะครับอายะห์กุรอานได้พูดถึงแม้แต่การที่เราขออิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับขอการกลับเนื้อกลับตัวเนี่ยจะมีมลาอิกะห์กลุ่มหนึ่งที่ขออิสติกฟาร์ให้กับเราด้วยแน่นอนกับดุอาของมลาอิกะห์ทุกครั้งที่เขาขอหรือมลาอิกะห์ขออัลลอฮ์ไม่ตอบรับดุอาอัลลอฮ์ไม่ปฏิเสธดุอาของมลาอิกะห์อยู่แล้วฉะนั้นเวลาเราขออิสติกฟาร์ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันจะตามมาก็คือมลาอิกะห์กลุ่มหนึ่งก็จะขออิสติกฟาร์ต่อคนที่ขออิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันนะครับอายะห์กุรอานบอกว่าตะกาดุสสมาวาตุยะตะฟัตตัรนะมินฟาวกิฮินนะนะครับตะกาดุสสมาวาตฉะนั้นคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์คนที่โอหังคนที่ไม่รู้จักคำว่าเบาไม่รู้จักคำว่ากลับเนื้อกลับตัวเมื่อไหร่ยังเผลอทำความผิดนะครับถึงแม้อายุจะมากแล้วก็ยังไม่หวนกลับมาสู่สังเวียนของศาสนาวงการของศาสนายังไม่กลับมาสู่มัสยิดยังไม่กลับมาสู่การอ่านอัลกุรอานยังไม่กลับมาสู่การแต่งเนื้อแต่งตัวที่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาทั้งๆที่อายุมันผ่านวัยไปแล้วคนเหล่านี้นะครับอัลลอฮ์บอกว่าเหมือนกับว่าฟากฟ้ามันจะตกใส่หัวของพวกเขานะครับหรืออาดาบของอัลลอฮ์มันจะมายังศีรษะของพวกเขาวัลมะลาอิกะตุยุซับบิฮูนะบิฮัมดิร็อบบิฮิมนะครับเช่นเดียวกันมะลาอิกะจะเป็นผู้ที่สรรเสริญต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับตลอดเวลานะครับวะยัสตักฟิรูนะและอัลมะลาอิกะก็จะขออภัยโทษร่วมกับคนที่ขออิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอาลาอินนัลลอฮะฮุวัลกอฟูรุรรอฮีมพวกท่านลืมไปแล้วหรือว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงเมตตาผู้ทรงให้การอภัยกับบ่าวของพระองค์ฉะนั้นวันหนึ่งที่เราทำความผิดเราอิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในความผิดของเรานะครับอย่าลืมว่าวันนั้นเราไม่ได้ขออิสติกฟาร์แต่เพียงผู้เดียวแต่ยังมีมลาอิกะห์ที่ช่วยขอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราด้วยนะครับให้กับเราด้วยในความผิดฉะนั้นความผิดเราจะใหญ่จะมากจะนานจะรุนแรงขนาดไหนวันที่เราเตาบัตตัววันที่เราขออิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความผิดเหล่านั้นอัลลอฮฺจะอภัยโทษอัลลอฮฺจะยกโทษเพราะอัลลอฮฺสัญญาเอาไว้ในหะดีษของอิหม่ามบุคอรีบอกแล้วว่าเรากอดกอฟัตตุละหูแน่นอนเมื่อเขาขอเตาบัตเมื่อเขาขอลุกโทษจากอัลลอฮ์ฉันจะให้การอภัยโทษกับเขาอย่างแน่นอนนะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่เราคุยกันว่าอายะห์กุรอานสอนกับพวกเราฉะนั้นนะครับด้วยเหตุนี้เองเราจึงเห็นว่าในอายะห์กุรอานหลายๆอายะห์สอนถึงหรือนำทางหรือบอกกล่าวว่าชีวิตของเราต้องอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเฉพาะการขอลุกโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นหน้าที่ของพวกเราเป็นหน้าที่ของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นมุมินเป็นมุสลิมฉะนั้นมลาอิกะห์แน่นอนครับเขาไม่ได้ทำความผิดนะครับไม่มีความผิดเมื่อมลาอิกะห์ขออภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับใครก็ตามนั่นหมายถึงดุอาของมลาอิกะห์จะเป็นดุอาที่ถูกตอบรับเราจึงเห็นว่าอายะห์กุรอานเหล่านี้สอนกับพวกเราว่าความสำคัญของการอิสติกฟาร์เป็นอย่างไรในชีวิตของพวกเราแล้ววันนี้เราเองเริ่มขอกันหรือยังครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009 8493 9999
999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม